ล้วครับถ้าหากว่าเรามาเก็บตกนะครับ10ข้อทีมชาติไทยนะครับใน FIFA Day ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยนะครับทางแสบกีฬาเขาลงเอาไว้ก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายนะครับในการที่จะไปเจอเวียดนามแล้วไปตบเขาคาบ้านแบบนี้นะครับแน่นอนล่ะครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างยากแต่ว่าทีมชาติไทยของเราก็เตรียมตัวไปดีรวมไปถึงนะครับทีมชาติเวียดนามช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ซบเซาพอสมควรอย่างแรกเลยนะครับที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือทางด้านของเวียดนามยังไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ไม่ฟื้นจริงๆและที่สำคัญเนี่ยดูแล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยก็คงจะยังเป็นแบบนี้ต่อไปก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีถึง 4-5 นัดกว่าที่เวียดนามจะปรับจูนทีมได้นับตั้งแต่ปาร์คฮังซอครับอำลาทัพดาวทองไปเมื่อตอนปี2023ดูเหมือนผลงานของพวกเขาจะดำดิ่งลงอย่างชัดเจนซึ่งสถิติก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าย่ำแย่มากๆกับตัวเลขการปราชัยไป13จาก18เกมหลังสุดรวมถึงการแพ้ไทยไป1ประตูต่อ2และรูปนัดเนี่ยเผชิญหน้าช้างศึกเนี่ยก็ดูแล้วไม่ดุดันเหมือนสมัยที่ปาร์คฮังซออยู่ดุดันเตะนะครับวิ่งบู๊แต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยแน่นอนแหละครับมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่นเหมือนปาร์คฮังซอแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็คงจะเบาบางไปเยอะเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านข้อ2ครับมาซาทาดะอีชิอิของเราเนี่ยนะครับให้โอกาสแข้งช้างศึกหน้าใหม่ครับการจัดทัพของเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับถือว่าน่าชื่นชมไม่น้อยเพราะเขากล้าที่จะให้โอกาสแข้งหน้าใหม่ที่เรียกเข้ามาติดทีมหลายต่อหลายรายโดยเฉพาะ11ผู้เล่นตัวจริงคือไม่ง่ายนะครับที่จะมีโค้ชคนไหนรับงานแล้วเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะใช้ทั้งโจนาธานใช้ทั้งวิลเลียมไวเดอร์เชอร์กอลวิททัศสาพาติกูสตาฟสันอัครพงษ์อนันยอดสังวันคือมีเท่าไหร่ใส่เต็มแล้วใช้หมดนะครับก็ต้องบอกครับว่าอันนี้มันเป็นโอกาสของผู้เล่นหน้าใหม่ๆและที่สำคัญไม่ง่ายนะครับที่จะมีเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่กล้าเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นั่นเองมันจึงเป็นบททดสอบชั้นดีให้นักเตะไทยนะครับที่ได้โอกาสในครั้งนี้เนี่ยพิสูจน์ตัวเองซึ่งแน่นอนครับอิชิก็บอกว่าถ้าภาพรวมแล้วถือว่าน่าพอใจแต่ว่ามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายๆคนก็คงจะต้องยังไปปรับเพิ่มเติมนั่นเองนะครับถ้าจะก้าวสู่ระดับเอเชีย3ครับโจนาธานเข็มดีครับต้องบอกว่าผ่านฉลุยนะครับและที่สำคัญทัศนคติ mindset ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทุกคนรวมไปถึงลูกครึ่งที่เข้ามาอยู่ทีมชาติไทยทุกคนเพราะอาจจะมี culture shock ได้และโจนาธานเข็มดีก็เป็นหนึ่งในนั้นในบางจุดนะครับที่เจอ culture shock ไปพอสมควรและทีนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เริ่มเรียนรู้และปรับตัวและเจ้าตัวก็พูดเองด้วยนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับกับการอยู่เมืองไทยเข้ากับรุ่นพี่ได้รู้สึกดีใจรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างดีแบบนี้แหละครับเขาบอกว่านี่คือการพัฒนาและนี่คือการเรียนรู้นะครับและเขาก็ติดทีมชาติไทยลงสนามเต็ม90นาทีแหละครับช้างศึกวัย22คนนี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวหลักในอนาคตนั่นเองนะครับรับประกันได้เลยครับว่าเราจะได้ประโยชน์อีกเยอะจากโจนาธานเข็มดีในนามทีมชาติไทย4ครับเอกนิษฐ์ปัญญาครับไปเก็บเลเวลอัพเลเวลนะครับกับทางด้านของอูรวะเรดนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าการที่ไปอยู่กับอูรวะเรดไดมอนด์เนี่ยนะครับเจ้าตัวก็คงจะได้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ได้โชว์ผลงานในสนามซ้อมแต่ถ้าพูดถึงในการแข่งขันเนี่ยยังไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยสกอซ่ากลับมาแล้วนะฮะก็น่าที่จะได้เพิ่มเติมศักยภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะแต่การที่ลงสนามเนี่ยมาในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกนะฮะว่าอาจจะยังเห็นแต่ยังเห็นไม่เยอะนะครับเพราะว่าตลอดการเล่นของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะพิสูจน์แต่ว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดหายไปนะครับแต่แน่นอนเป็นกำลังใจให้กับเอกนิษฐ์ปัญญาอยู่แล้วนะครับกูสตาฟสันครับ5ครับมีของนะนี่คือการประเดิมสนามในฝันของปาติกูสตาฟสันอย่างแท้จริงกับการยิง1นะฮะแล้วก็แอสซิสต์1พร้อมพาทีมชาติไทยนะครับช้างศึกเชือดเวียดนามคาบ้านนะครับนี่คือผลงานนัดแรกของเจ้าตัวและถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะแข็งแรงขยันไม่หวงบอลมีความเฉียบขาดในจังหวะทำประตูนี่คือสิ่งที่หัวหอกวัย23ปีแสดงให้เห็นในเกมนี้ซึ่งถ้าเขาพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อย
แน่แหละครับตำแหน่งกองหน้าเนี่ยมันต้องมีเขานะครับอยู่ในทีมแต่ว่าจะได้ลงเป็น11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ฟอร์มการเล่นของเขาในแต่ละช่วงด้วยนั่นเองนะครับ6ครับสนามดีน่าจะมีประตูมากกว่านี้แทงสยามสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่ารูปเกมในครึ่งแรกไทยครองเกมได้ดีแบบชัดเจนแม้จะเสียประตูไปก่อนแต่โดยรวมแล้วตอนแรกเนี่ยเราดีกว่าแล้วมาโดนปุ๊บเราก็พยายามที่จะสร้างเกมกลับไปและเราก็ทำได้นะอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกมไม่ไหลลื่นมาจากสภาพสนามไม่ดีนะครับไทยเป็นบอลต่อไปต่อมาไม่ได้บอลโยนขนาดนั้นนะครับจนทำให้การต่อบอลกับพื้นมันไม่ได้นะครับก็ต้องมีการโยนบ้างโดยในหลายจังหวะจะเห็นได้ว่านักเตะไม่สามารถกะจังหวะได้มันจึงทำให้สกอร์ไม่สามารถทำได้เท่าที่เราคาดหวังกันแต่เรื่องของฝนฟ้าอากาศมันก็ห้ามไม่ได้ซึ่งแน่นอนละครับโอ้โหฝนเทลงมาขนาดนี้เป็นอะไรที่ยากเหลือเกินที่จะเล่นบอลสวยงามนะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ชนะได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะเอาจริงๆนะครับส่วน7ครับช่วยกันวิ่งตลอดทั้งเกมสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมทีมชาติไทยในเกมนี้คือการที่ทุกคนเนี่ยต่างช่วยกันวิ่งนะครับ90นาทีไม่มีหมดทั้งจังหวะที่มีบอลและไม่มีบอลซึ่งมันทำให้ผู้เล่นทั้ง11คนในสนามสามารถทำตามแทคติกที่มาซาสระอิชิอิวางเป้าไว้ได้คือฟุตบอลสมัยนี้ครับถ้าคุณมาเดินเล่นคุณมาเหยาะแย่ก็โดนด่ายับสิครับนะฮะจังหวะเกมรับก็ต้องรับแม้แต่กองหน้าก็ยังต้องมาช่วยนะครับแต่เพราะว่าเราไม่ได้ทีมขนาดที่ว่าไอ้10คนที่เหลือเนี่ยมันปล่อยข้างหน้าไว้ได้กันมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันมีบางแทคติกทำได้แต่แทคติกเราไม่ใช่นะครับและแน่นอนครับทุกขุมกำลังช่วยกันเล่นนะฮะนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าระบบทีมนะครับที่อิชิอิสร้าง8ครับช้างศึกในยุคใหม่กับลูกกลางอากาศถือว่ามีอาวุธรับพอสมควรนะครับเพราะเรามีผู้เล่นสูงใหญ่เยอะไงซึ่งมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้เห็นแล้วเนี่ยนะครับในการโจมตีนะฮะไม่ว่าจะเป็นโจนาธานเข็มดีเอเลียสดอเลาะเราก็ทำได้หมดนะครับโยนขึ้นไปเราโดดมงพาติกูสตาฟสั้นเงี้ยมงชงมาอันนี้แหละคือสีสันที่แบบเฮ้ยเราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้โยนไปเสา2โขกกลับมาเสาแรกมงทำประตูอันนี้แหละมันเป็นทีเด็ดนะ9ครับแดนหน้าประสานงานยังไม่ลงตัวอันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยจริงๆนะข้อนี้นะครับแม้ว่าเกมในครึ่งแรกของไทยจะดูดีในหลายๆจังหวะแต่กองหน้ามันยังไม่เป็นน้ำเดียวกันแน่นอนแหละครับกรวิทย์ทัศสาพาติกูสตาฟสั้นเอกนิตปัญญาสุพนัทเหมือนตามันเล่นยังไม่รู้ใจอ่ะนะฮะมันก็ไปตามที่สิ่งที่มันไปนะฮะแล้วก็เล่นไปตามเกมแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้ามันกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันมองตารู้ใจมันจะคนละเรื่องนะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับอันนั้นก็อยู่ที่ระยะเวลานั่นเองข้อสุดท้ายครับแผนตั้งรับน่ากังวลเกมในครึ่งแรกของไทยสามารถจัดการเจ้าถิ่นได้เบ็ดเสร็จแต่พอครึ่งหลังกลายเป็นหนังคนละม้วนซึ่งมันก็มาจากการที่อิชิอิวางหมากไว้เพื่อรอจังหวะสวนกลับทว่าแผนนี้เนี่ยพูดตามตรงนะครับทุกคนฮะไม่เคยเวิร์กกับทีมชาติไทยหรอกครับตั้งรับโดนตลอดครับไม่มีรับและสวนเราเคยทำอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งจากโค้ชหลายคนไม่เคยเวิร์กเลยครับอย่างไรก็ตามยังโชคดีครับที่เป็นเวียดนามยุคกำลังปรับจูนใหม่มันจึงทำให้ทัพช้างศึกไม่ต้องเจอความกดดันมากนักแต่ถ้าเป็นชาติที่ใช้ความกดดันบีบเพรสแบบนี้ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นงานยากมากกว่านี้สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นั่นเองถ้าหากว่าอิชิอิต้องการเล่นรับแล้วสวนคาดว่าระบบแทคติกวิธีการต่างๆคงจะต้องมีการปรับและเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ